สวัสดีค่ะส้มชีฟอร์ดพระนครเกษตรนวินค่ะวันนี้จะพามาชมรุ่นท็อปค่ะคันนี้เลยค่ะเป็น Ytec นะคะขับเคลื่อน4ล้อค่ะเป็นเครื่องยนต์ 2.0 ลิตรไบเทอร์โบค่ะเกียร์ออโต้10สปีดนะคะราคาอยู่ที่ 1,299,000 บาทนะคะแต่งหน้านะคะชุดเหล็กแฮมเบอร์รอบคานใส่ล้อขนาด20นิ้วนะคะออฟเซตลบ24แล้วก็ใส่โช๊คโปรเฟนเดอร์ด้วยนะคะปรับได้8ระดับเลยแล้วก็ที่เท่ๆนี่เลยนะคะแต่งแรปสีทั้งคันเลยนะคะเป็นสีแดงนะคะดำนะคะหล่อมากๆเลยนะคะแต่งล้ออะไรเสริมหล่ออะไรให้กับคุณลูกค้าบ้างนะคะตามมาชมกันเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะก่อนรับชมช่องของส้มชีด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะมาชมกันค่ะคันนี้นะคะใส่สกู๊ปใหญ่นะคะสกู๊ปทรงสูงค่ะเป็นสกู๊ปรูปม้านะคะฝาสะโพกเนี่ยก็ทำเป็นสีดำนะคะตัดกับตัวรถนะคะที่เราแรปสติ๊กเกอร์ไปนั่นเองค่ะคันนี้คือแรปสติ๊กเกอร์นะคะสีแดงนะคะส่วนของด้านหน้านะคะด้านหลังก็แรปสติ๊กเกอร์นะคะเป็นสีดำแล้วก็ทำลวดลายเพิ่มเติมขึ้นมานะคะหล่อมากๆเลยกระจังหน้าคันนี้ใส่กระจังหน้า Ford FOID Ford นะคะสีดำขอบด้วยสีแดงนะคะเพิ่มไฟ LED 3จุดค่ะตะแกรงทรงรังผึ้งแบบนี้นะคะช่วยระบายความร้อนได้ดีมากๆเลยค่ะไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้าแบบเมทริก LED นะคะช่วยส่องสว่างได้นะคะชัดเจนมากๆเลยแล้วก็ไฟหน้าปรับอัตโนมัติสูงต่ำนะคะแล้วก็สามารถลดลำแสงนะคะที่แยงตาของรถคันที่สวนมาให้อัตโนมัติด้วยค่ะใส่ข้อไฟนะคะเพื่อปกป้องตัวไฟแล้วก็เพิ่มความเท่ของเขาด้วยค่ะกันชนด้านหน้าใส่กันชนเหล็กนะคะชุดงานของแฮมเมอร์ค่ะเป็นซีรีส์ที่ตรงรุ่นนะคะมีไฟเลี้ยวสับและไฟดับไลท์ในตัวแล้วก็ตัวชุดเซนเซอร์ค่ะเราใส่กลับเข้าไปในชุดกันชนนะคะด้านหน้านะคะก็จะมีห่วงลากจูงนะคะสีแดงจะเป็นห่วงใหม่ที่ติดตั้งเพิ่มเติมเข้ามาในชุดของแฮมเมอร์นะคะแต่ถ้าห่วงสีดำเนี่ยจะเป็นห่วงเดิมของตัวรถที่เขายึดกับตัวแชสซีนั่นเองค่ะแผ่นป้ายนะคะตัวนี้สามารถพับกระดกได้ค่ะข้างล่างตัวนี้นะคะก็สามารถจะใส่วินเพิ่มเติมเข้าไปได้นะคะออกมาในช่องนี้ค่ะเวลาผ่านอุปสรรคนะคะแผ่นป้ายเราก็สามารถกระดกได้แบบนี้เลยนะคะกล้องด้านหน้าของตัวรถอยู่ใต้โลโก้ค่ะมีตัวฉีดล้างนะคะกล้องด้านหน้าด้วยเวลาเราปัดน้ำฝนนะคะก็จะล้างไฟฟางกล้องหน้าให้ด้วยค่ะมาดูด้านข้างของตัวรถนะคะช่วงล่างก่อนนะช่วงล่างของคันนี้นะคะใส่เป็นโช๊คนะคะโปรเฟนเดอร์โมโนทูปนะคะ 2.0 พร้อมกับตัวซับแทงนะคะปรับได้8ระดับค่ะปรับความนุ่มความหนึบความหนืดได้เลยนะคะเราบรรทุกเยอะบรรทุกน้อยเราสามารถปรับเปลี่ยนได้เลยค่ะตามตัวเลขนะคะบนหัวโชว์ค่ะล้อแม็กใส่ไซส์20ออฟเซตลบ24ค่ะสีดำขอบแดงนะคะยางใส่ยางแอตลาสค่ะยาง 33-2.5R20 ค่ะแล้วก็คันนี้นะคะจัดทรงยกไป2นิ้วด้วยนะคะรองก็ลองหัวโชค่ะใส่ปีกนกนะคะของโย่งด้วยค่ะคันนี้เป็นเครื่องยนต์นะคะไบเทอร์โบเนาะด้านข้างเขาจะเขียนไบเทอร์โบแบบนี้ค่ะกระจกข้างมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะกล้องแล้วก็ไฟส่องสว่างค่ะไบสปอตนะคะที่ตัวกระจกค่ะด้านบนหลังคานะคะก็ใส่เป็นตัวโซลาร์ลูปนะคะหรือแหลกหลังคาตัวนี้สามารถรองรับน้ำหนักนะคะได้ไม่เกิน100กิโลกรัมนะคะแล็บทั้งคันนะคะเป้ารองมือจับป้องกันรอยขีดข่วนค่ะรอยเล็บรอยกุญแจนะคะสอดมือลดปลดล็อกให้ค่ะภายในนะคะหน้าจอขนาด12นิ้วค่ะแอร์ออโต้ค่ะที่แชทไฟไร้สายค่ะเกียร์ออโต้10สปีดมีโหมดขับขี่สามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะหมุนเอาได้เลยค่ะระบบเบรกไฟฟ้าค่ะพวงมาลัยผ่อนแรงนะคะปรับได้4ทิศทางมัลติฟังก์ชันด้านขวาควบคุมหน้าจอ8นิ้วด้านซ้ายนะคะควบคุมหน้าจอกลางนะคะเป็นระบบปฏิบัติการซิงค์4 4A เชื่อมต่อสมาร์ทโฟน Apple CarPlay Android Auto ได้นะคะตัวพวงมาลัยเนี่ยเขามีตัว Adaptive Cruise Control นะคะควบคุมได้หมดเลยนะคะบนพวงมาลัยเลยระบบ Push Start Smart Key ค่ะไฟหน้าออโต้นะคะเบาะคนขับปรับได้นะคะคู่หน้า8ทิศทางนะคะแผงข้างเป็นหนังค่ะบันไดข้างนะคะตกแต่งเป็นบันไดข้างเหล็กของแฮมเมอร์นะคะรุ่น Shadow ค่ะด้านหลังของตัวรถค่ะสปอร์ตบาร์เดิมของตัวรถนะคะถอดออกนะคะแล้วก็ติดเป็นบาร์เหล็กนะคะของงานแฮมเมอร์นะคะทรงรังผึ้งสวยๆแบบนี้เลยค่ะเป็นรุ่นน่าจะเกือบท็อปเลยนะรุ่นนี้นะสวยมากๆเลยนะคะสามารถเลือกได้นะมีหลายรุ่นหลายซีรีส์นะคะ
ติ๊กเกอร์ค่ะติดยาวมาถึงด้านหลังเลยลายสวยมากๆเลยค่ะข้างหลังก็จะเป็นลายผึ้งนะคะมาได้เหยียบข้างท้ายกระบะนะคะสามารถเหยียบขึ้นลงรถได้สะดวกมากเลยค่ะกันชนท้ายติดกันชนท้ายเหล็กแฮมเมอร์ค่ะมีเซ็นเซอร์นะคะแล้วก็ใส่ตัวไฟแล้วก็ห่วงลากจูงค่ะมีไฟส่องแผ่นป้ายทะเบียนให้ด้วยค่ะด้านท้ายของตัวรถเรนเจอร์นี้เราก็ใส่ตัวสติ๊กเกอร์นะคะเรนเจอร์เข้าไปกล้องถอยนะคะอยู่ใต้โลโก้ค่ะมือจับอยู่ด้านบนนะคะฝาท้ายเป็นแบบฝาท้ายผ่อนแรงนะคะเบาๆเลยนะคะสามารถเปิดปิดฝาท้ายได้เองนะคะมือเดียวก็ได้แล้วก็มีตัวชาร์จไฟด้านท้ายกระบะค่ะ2ตำแหน่งกระบะท้ายลึกขึ้นนะคะสามารถใส่ไม้พาเลทไซส์มาตรฐานได้เลยค่ะลึก540มมค่ะช่วงล่างคันนี้มีการปรับเปลี่ยนด้วยนะคะใส่โช๊คโปรเฟนเดอร์นะคะโมโนทูป 2.0 ใส่ก้อนรองเข้าไปนะคะโช๊คเนี่ยก็สามารถจะปรับระดับได้ด้วยนะคะปรับได้ที่แบบนี้นะคะตรงหัวโช๊คเลยค่ะเป็นกันบ้างคะกับรถแต่งหล่อๆเท่ๆคันนี้ค่ะเป็นรุ่นขับเคลื่อน4ล้อนะคะ Ytech รุ่นท็อปนะคะสามารถตกแต่งได้กับรถ Next Gen Ranger ทุกรุ่นนะคะเพราะว่าอุปกรณ์ตกแต่งเนี่ยนะคะเขาสามารถใส่กันได้ค่ะใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ส้มด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมนะคะอยากได้รถหล่อๆเท่ๆโทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์0922599346สมจิตฝอยพนครเกษตรน้ำมินค่ะลาไปด้วยภาพรถสวยๆคันนี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมค่ะ